สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกันนะคะในตอนที่แล้วเราก็ได้พูดถึงบริการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่าง Google Voice Search ภาษาไทยหรือว่าการค้นหาด้วยเสียงพูดภาษาไทยแทนการพิมพ์ไปแล้วค่ะวันนี้เรามาดูกันต่อเรื่อง Google Voice Typing ภาษาไทยที่แค่พูดภาษาไทยใส่มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็สั่งให้พิมพ์ตามคำพูดของเราได้โดยไม่ต้องกดพิมพ์ข้อความเองแล้วซึ่งการพูดแทนการพิมพ์ก็ไม่ใช่สิ่งไกลตัวหรือว่าเห็นแค่ในหนังแล้วนะคะสำหรับ Google Voice Typing นี้ก็เป็นบริการที่ให้เราสามารถพูดใส่อุปกรณ์ในมือแทนการกดพิมพ์ข้อความค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้ได้ในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นแต่ว่าวันนี้พูดเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะโดยเมื่อเราพูดใส่สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ขึ้นไปอุปกรณ์ก็จะทำการพิมพ์ตามสิ่งที่เราพูดออกมาแต่ว่าคำภาษาไทยที่ใช้ได้ในตอนนี้ก็ยังจำกัดเฉพาะคำภาษาไทยที่สามารถพูดค้นหาใน Google Voice Search ได้เท่านั้นค่ะถ้าหากเป็นชื่อหรือว่าคำเฉพาะก็อาจจะยังสั่งพิมพ์ตามที่พูดไม่ได้นะคะใครที่อยากจะใช้ลองสังเกตดูก่อนค่ะว่าที่คีย์บอร์ดมีสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนหรือยังถ้ายังก็ต้องไปดาวน์โหลด Google Keyboard ที่ Google Play กันก่อนเมื่อโหลดมาแล้วคีย์บอร์ดของคุณก็จะมีไอคอนรูปไมค์ปรากฏขึ้นมาให้ค่ะจากนั้นก็ให้ไปตั้งค่าการใช้งานภาษาไทยโดยไปที่ Settingเลือก Language and Input แล้วก็เลือกที่ไอคอนตั้งค่าในรายการ Google Voice Typing จากนั้นเลือก Choose Input Language แล้วก็เอาเครื่องหมายถูกที่ออโตเมติกออกแล้วก็ติ๊กใส่เครื่องหมายถูกที่ไทยแทนค่ะเอาล่ะคราวนี้อุปกรณ์ของคุณก็จะสามารถรองรับการใช้งานพูดเพื่อพิมพ์ด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วทีนี้เมื่อคุณใช้แอปที่พิมพ์ข้อความได้อย่างเช่นพวกอีเมล SMS LINE Skype WeChat Facebook Instagram ก็ให้กดที่รูปไมค์ที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ทำการพูดสิ่งที่ต้องการพิมพ์ด้วยเสียงภาษาไทยลงไปสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับอีเมลทางเราจะรีบติดต่อกลับไปนะคะเมื่อพูดเสร็จก็แตะไอคอนไมค์สีแดงค่ะระบบก็จะพิมพ์ประโยคภาษาไทยให้ตามเสียงที่พูดได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการรองรับที่จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆได้ณตอนนี้นะคะจะใช้ได้เฉพาะ Android ที่เป็นเวอร์ชัน 4.1 หรือ Jelly Bean ขึ้นไปนะคะแต่ว่าผู้ใช้ที่เป็น iOS ค่ะนะคะก็ยังต้องรอกันอยู่ตอนนี้ทีมงานกำลังพัฒนานะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นเราอยากจะพัฒนาโปรแกรมนี้ที่จะรองรับให้สามารถค้นหาด้วยเสียงเนี่ยค่ะบนเดสก์ท็อปค่ะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ Google Chrome Browser เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นแผนที่เราเนี่ยอยากจะเปิดตัวในเร็วๆนี้อีกค่ะสำหรับผู้ใช้ iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์อดใจรออีกนิดนะคะทางทีม Google กำลังพัฒนาให้ใช้ได้อยู่ค่ะและสำหรับวิธีการตั้งค่าและวิธีการใช้ถ้ายังดูไม่ทันไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะ